สวัสดีค่ะทริปนี้เราจะไปฮ่องกงกันนะคะตอนนี้เป็นเดือนมกราคมปี2024นะจ๊ะฮ่องกงเราไม่ได้ไปมานานเป็น10ปีเลยนะตอนนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตอนนี้เราอยู่ที่ดอนเมืองแล้วทริปนี้เราจะบินกับแอร์เอเชียขึ้นเครื่องประมาณ5โมงกว่าๆแล้วก็ไปถึงที่ฮ่องกงประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะคะตอนนี้เครื่องเลทไปครึ่งชั่วโมงอะค่ะทำให้เราต้องขึ้นตอนประมาณ6:30ตอนนี้เราถึงสนามบินฮ่องกงแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา4 ทุ่มเวลาของที่นี่จะเร็วกว่าที่เมืองไทย1 ชั่วโมงสนามบินดูกว้างแล้วก็ใหม่มากเลยตอนนี้กำลังตามหาที่ซื้อบัตรออคโตปัสนี่คือออคโตปัสเซลลิ่งแมชชีนใช่ไหมคะมั้งวีซ่าคนกำลังจะไปหารถแท็กซี่เพื่อที่เราจะไปโรงแรมของเราตอนนี้ใกล้จะ5 ทุ่มแล้วตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่จัดคิวรถให้อีกทีนึงนะจ๊ะตรงนี้คือสถานที่พักของเรานะคะชื่อว่าโรงแรมไอบิสฮ่องกงเซ็นทรัลแอนด์ชึงวานโรงแรมนี้ก็จะอยู่ใกล้สถานี MTR ชึงวานสามารถเดินมาก็ได้นั่งรถแทรมมาก็ได้ตรงหน้าโรงแรมก็จะมีสตาร์บัคเลยนะข้างโรงแรมก็จะมีเซเว่นอยู่อันหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีของกินเยอะอยู่นะ
ช้านี้อุณหภูมิ14องศานะคะเรากำลังจะเดินไปร้านกาแฟตอน8โมงเช้าร้านนี้ชื่อว่าร้าน Elephant Growlบานอฟฟี่ครัวซองนะคะหลังจากที่เรากินกาแฟเราก็จะมากินอาหารเช้าแบบจริงจังที่ร้าน Four Key Restaurantร้านอาหารเช้านี้นะคะก็จะเป็นพวกเมนูข้าวนะซึ่งข้าวเขาจะได้ตอน10โมงตอนนี้ใกล้10โมงแล้วค่ะคนเริ่มมารอหน้าร้านแล้วนะที่นี่นะคะมา4คนก็ต้องสั่ง4อย่างถ้าสั่งตั้งแต่หน้าร้านแล้วจะเข้ามาสั่งเพิ่มไม่ได้เขาสั่งได้แค่รอบเดียวซอสที่เขาผัดอร่อยนะคือหมูอ่ะดีข้าวหน้าพ็อกช็อปและไข่ข้าวราดซอสดำๆอ๋อไม่เคยเพราะว่าอันนั้นอ่ะผัดคะน้าอันนี้มันเป็นราดซอสระแบบท้ายนะคะจะเป็นโทสกรอบกรอบครบโซนหน้าวัดนี้นะคะก็จะมีมุมถ่ายรูปที่เป็นวงๆอันนี้เราก็จะไปเดินถ่ายรูปตรงวงอันนี้กันร้านนี้ชื่อว่าร้านเบเกอร์เฮาส์เป็นร้านทาร์ตไข่ที่เขาก็ว่าดังอยู่นะคะมีคนต่อคิวเยอะมากซาวโดเอทาร์ตคือสิ่งที่เราจะมากินนะคะเดี๋ยวจะมาลองกินทาร์ตไข่จากร้านเบเกอร์เฮาส์นะคะราคาชิ้นละ12เหรียญด้วยความแบบหอมไม่ไหม้ก็อร่อยตรงแป้งมันกรอบนะแล้วก็แป้งมันบางเราจะได้ขึ้นรถไฟใต้ดินโดยใช้บัตรออโต้โพสต์นะคะเพื่อจะเดินทางไปวัดที่บีพาวส์บีตอนนี้เราอยู่ที่ Reed House Bay แล้ว
เหมือนเจอหิมะตกนะคะแต่ว่าด้านนี้เป็นบีชที่แดดแรงมากไม่ได้หมวกกันอื่นมามีแต่หมวกขนปุกปุยนี่คือวัดทินหัวเทมเพิลมีอยู่หลายตำแหน่งเลยนะคะที่เราจะต้องไปสักการะบูชาโดยเฉพาะตรงนู้นที่มีปลาเทพเจ้าไถซิงเอียต้องเอาแบงค์ที่มีความหมายดีๆรูปตั้งแต่เข่าบนลงล่างนะคะการขอพรเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็จะต้องยืนอยู่บนกระเบื้องอันนี้เพราะว่ากระเบื้องอันนี้จะตรงกับหน้าของเจ้าแม่กวนอิมที่หันมานะคะแล้วก็มีบทสวดภาษาไทยให้เราด้วยสะพานแดงนี้เรียกว่าสะพานอายุยืนนะคะที่สำคัญคือต้องมีการก้าวเท้าซ้ายขึ้นเป็นครั้งแรกอันนี้คือเทพเจ้าแห่งความรักนะคะก็จะมีวิธีการขอพรคนละแบบกับคนที่โสดคนที่มีคู่มาด้วยหรือไม่ได้มาด้วยนะคะต้องนั่งอธิษฐานอยู่ตรงระหว่างสิงสองตัวนี้หรือว่าจะเป็นการลูบหินนี้หรือว่าจะเป็นการเขียนชื่อตัวเองลงในสมุดของเทพเจ้านะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชื่อว่าไคคีนูโดร้านคัพปิ้งรูมคอฟฟี่โรสเตอร์อยู่ที่ฮาร์เบอร์ซิตี้นะคะร้านนี้จะคือวิวสวยมากแต่ว่าคิวก็เยอะมากเช่นกันสั่งเป็นมอคค่านะคะที่นั่งของเราก็คือไม่ติดหน้าต่างตรงนี้คือสถานที่ดู Symphony of Life นะคนมากันเยอะมากนี่ฮ่องกงฝนตกนะคะเช้านี้เราออกมากินกาแฟกันตอน 8:30 ร้านกาแฟจะอยู่แถวๆโรงแรมเลยถึงร้านกาแฟแล้วนะคะฮาล์ฟเวย์คอฟฟี่เมนูนี้ชื่อว่าไอซ์โรสลาเต้น่ารักมากห
อมกุหลาบมากมากค่ะเมนูนี้อร่อยอ่ะเมนูนี้คือพิคโคโร่นะลายของแก้วมันก็จะเป็นแบบโอลาต่อไปก็จะไปทานอาหารเช้านะคะโดยการนั่งรถแทรมเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถแทรมกันถึงร้านติ่มซำอาหารเช้าของเรานะจ๊ะชื่อว่าร้านนี่ค่ะกุ้งทุกอย่างใส่แน่นมากคนเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ละคนก็ถือธูปเยอะๆกันเพื่อไหว้เทพเจ้าข้างในมีกังหันให้หมุนแล้วก็ตีกลองตามอินสตรัคชั่นของเขาได้เลยปีชง2024คือมะโรงเถาะจอฉลูมะแม อันนี้จะเป็นแผ่นทองทำให้ได้โชคลาภนะคะแต่ถ้าเป็นตามปีที่ชงก็จะช่วยให้เรื่องปลอดภัยตอนนี้เราอยู่ที่วัดหวังป้าเซียนนะคะหรือว่าวัดใต้แดงจุดแรกที่เราจะต้องรูปคือเทพเจ้าได้แดงตอนนี้เราอยู่สถานีจอแดนกำลังจะไปกินบะหมี่นะคะร้านนี้ชื่อว่ามักมันคีเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะคะร้านนี้จะอยู่ติดกับร้านออสเตรเลียเดรี่ซึ่งคิวยาวมากก็มีเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวกุ้งด้วยนะอันนี้ไซส์น่ารักมาก
็ตื่นมากเลยเนาะนี่คือร้านวัฟเฟิลมัมมี่วัฟเฟิล with ไอศครีมของดิฉันเนี่ยนะคะเฟรวัฟเฟิล with วานิลาไอศครีมก็คือวานิลาหอมเออร์เกรมากหอมรสเออร์เกรจริงจังเช้านี้เราจะมากินโจ๊กกันนะคะอันนี้เราใกล้ถึงร้านโจ๊กแล้วนะร้านโจ๊กเล็กๆนี้นะข้างในมีที่นิดเดียวแล้วก็คนก็เต็มร้านแล้วมันต้องกินก่อนนะคะอ๋อนี่เลย fresh fit fillet and sliced beef congee โอเคนี่คือเมนูเขามีให้เลือกแบบว่าผสมนั้นผสมนี้ผสมนั้นผสมนี้กินเข้าไปได้นิดเดียวเองเพราะว่าร้อนมากทั้งทุกอย่างแต่ว่าเท็กเจอร์โจ๊กก็ดีมากใช่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 ตอนนี้เรามาถึงร้านกาแฟชื่อว่าร้านคัพปิ้งรูมอันนี้เป็นสาขาชิงวานนะคะขอชิมเดอร์ตี้ก่อนนะนี่คือฟิลเตอร์คัพปิ้งรูมจะดูกาแฟดีหรือเปล่าก็น่าจะอันนี้นะเพราะว่าพนักงานที่นี่ดุมากอาจารย์กาแฟที่นี่ก็ดีนะมันก็ไม่เปรี้ยวมากวันนี้จะเดินทางไปถ่ายรูปนะคะนี่คือทางเดินขึ้นบันไดเยอะมากเป็นของถ่ายสไตล์แบบสัมผัสถ่ายรูปอันนี้ก็คือ Police Service Center นะคะเดินมาจากถนนฮอลลีวูดสตรีทได้เลยเป็นแบบโทนอิฐโทนครีมสวยๆเล็บไรร้านห่านย่างเป็ดย่างที่ได้มิชลินนะชื่อว่าร้านย่างครับมีคิวนะคะต้องต่อคิวร้านนี้ขายโรสต์ดักโรสต์กูสพอร์ก
ขายเป็นจานแล้วก็ขายเป็นข้าวมากี่คนก็ต้องสั่งให้ครบด้วยนะราคา72เหรียญกู๊ดและลิฟลิฟพอปคริสตี้พอปอันนี้คือห่านและหมูต่อคิวกันยาวมากแต่คิวเดินเร็วมากเพราะว่าข้างในเขาเก็บโต๊ะวางอย่างไวแท็กดีร้านทัดขายตอนนี้มีรุ่นมัทฉะด้วยขนมอื่นๆดูเหมือนร้านเบรดทองนะนี่คือทัดไข่ร้านแฮชแท็กดีถ้ามาที่สาขาคอสเวเบก็คือคนน้อยมากนะคะแล้วก็ของมีเหลืออยู่เยอะเลยแต่นี้อันนั้นเบคเฮาก็อร่อยนะอันนี้แบบเหมือนใส่ไข่ตุ๋นเลยเหมือนไข่ตุ๋นเลยแล้วก็ตรงแป้งมันกรอบปีโป้งโรงแรมบอกว่าให้เราขึ้นรถบัสเพื่อจะไปแอร์พอร์ตนะคะก็คือเราจะขึ้นสาย A11 เพื่อไปแอร์พอร์ตตรงนี้ก็จะเป็นที่ยืนของ A11 เลยคือร้านขายของฝากที่ชื่อว่าคีวาเบเกอรี่วินเทอร์เมลอนแพสตรีเฟรเรโร่ที่ออกมาช่วงตรุษจีนที่ต้องซื้อนี่ฮ่องกงเท่านั้นนะจ๊ะไปเกตของเรา201ถึง230ที่เกต206มี Starbucks ให้ทานกันด้วยนะจ๊ะคนเยอะมากๆ